Native Coffee Revival ปรับโฉมใหม่ในคอนเซ็ปต์ชิมพีลักชัวรี่ลิฟวิ่งรูมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโฉมใหม่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ Native Coffee Revival สาขา Golden Crest งานนี้นำทีมโดยผู้บริหารคนเก่งคุณวีนงนภาวงวารีกรรมการบริหารบริษัท Ultimate Beverage Product จำกัดค่ะสายงานธุรกิจร้านกาแฟ Native Coffee ค่ะได้ปรับโฉม Native Coffee เป็นสไตล์ในแบบห้องนั่งเล่นดูเรียบหรูเป็นอิตาเลียนค่ะในคอนเซ็ปต์ชิมพีลักชัวรี่ลิฟวิ่งรูมเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดและเทรนด์ของกลุ่มเป้าหมายจ้านอกจากนี้ยังได้เปิดตัวเชฟตูนทัชพลชุมดวงที่มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษด้วยและได้สองคู่จิ้นเต๋าเศรษฐพงษ์ขชานนท์นันมาร่วมสร้างสีสันในงานพร้อมทั้งทำเมนูสุดพิเศษเพื่อให้เหล่าบรรดาแฟนคลับได้ร่วมประมูลเพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาสิริราชบูรณาธิการค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ได้ชมกันค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานการปรับโฉมใหม่ของ Native Coffee Revival กันเลยดีกว่าค่ะมันก็มีลูกผมผมไม่ทราบเพราะว่าผมเล่นซีรีส์เรื่อง Coffee Break มาแต่ว่าผมมาทำบัฟเฟิลอ๋ออันนี้รู้ละเป็นแนวฟิวชั่นมันจะมีความกระจายตัวเล็กๆอ๋ออันนี้ตั้งใจใช่ไหมคะ 7,000 มีการบัฟกันเล็กน้อยนะคะอย่าลืมนะครับว่ามีก็งานในวันนี้นะคะเราเป็นคอนเซปต์ Native Coffee Revival หมายถึงว่าหลังจาก16ปีเนี่ยที่เราได้เปิดมาตอนนี้เนี่ยเรารีแบรนด์เรากลับมาอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเงียบหายไปเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทุกวันนี้เนี่ยก็คือกลับมาเป็น Grand Opening Revival กลับมาใหม่กลับมานั่งในใจของผู้บริโภคใหม่อีกครั้งนึงก็เราเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งใหม่นะคะโดยมีคอนเซปต์ที่เป็น Simply Luxury Living Room เพื่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะของคนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ในลิฟวิ่งรูมได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการรับประทานหรือแม้กระทั่งการมานั่งคุยพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศที่เรียบหรูสบายๆเหมือนกับที่อยู่ในบ้านของตัวเองค่ะก็คือว่าหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีอะไรใหม่ๆให้กับผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยเราก็มีแคมเปญในการที่เราเชิญเกสเชฟของเราเนี่ยนะคะมารังสรรค์เมนูพิเศษสำหรับลูกค้าก็จะเป็นเมนูที่มีทั้งคาวแล้วก็หวานนะคะโดยที่อิงกับคอนเซ็ปต์ของอิตาเลียนนะคะก็คือคอนเซ็ปต์ของ Native โดยที่ก็จะมีการทวิสต์ให้เข้ากับลิ้นคนไทยมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้เราก็จะมี Spicy Salted Egg Carbonara ก็จะเป็นคาโบนาร่าที่คนไทยคุ้นเคยแต่ว่ามีรสชาติที่ออกมาทางให้ถูกปากลิ้นคนไทยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เป็นพิเศษสำหรับงานนี้นะคะก็คือว่าเราได้ศิลปินนะคะมาช่วยแล้วก็ประมูลนะคะในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของทาง Native แล้วเรารายได้ทั้งหมดเนี่ยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทร์บพิตร 84,000 พรรษาค่ะเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคนี้สมัยนี้กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยในการนั่งจิบกาแฟก็สามารถแวะเวียนไปได้ค่ะที่ Native Coffee Revival ขาสาขา Golden Crest จ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ซ้ำซ้ำไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าซ้ำซ้ำจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยซ้ำซ้ำบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้า